สชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่162จากตอนที่แล้วข่าวการเดินทางมาของมโหสถบัณฑิตและคณะเรื่องลือไปทั่วปัญจาลนครฝ่ายพระเจ้าจุลนีพรหมทัตทรงสนพระทัยติดตามข่าวคราวของมโหสถอยู่ทุกระยะเมื่อทรงสดับว่าบัดนี้ขบวนของมโหสถบัณฑิตได้เข้าสู่ภายในเมืองแล้วท้าวเธอก็ยิ่งทรงโสมนัสยินดีทรงดำริว่ามโหสถเอ๋ยเจ้าดิ้นรนมาหาคมดาบของข้าแท้ๆเมื่อเจ้ามาวิเทหราชก็ต้องมาแน่คราวนี้ล่ะเจ้าสองคนน่ะอย่าได้หวังเลยว่าจะรอดพ้นเงื้อมมือของข้าไปได้เมื่อขบวนของมโหสถบัณฑิตเข้ามาถึงเขตประตูพระราชวังแล้วจึงบอกให้นายทวารบาลไปกราบทูลแด่พระเจ้าจุลนีถึงการมาเข้าเฝ้าของตนครั้นแล้วพระเจ้าจุลนีจึงทรงประทานพระบรมราชานุญาตให้มโหสถและคณะเข้าเฝ้าณท้องพระโรงลำดับนั้นพระเจ้าจุลนีทรงปฏิสันถานมโหสถตามสมควรแล้วจึงตรัสถามมโหสถตรงๆว่าเหตุใดเธอถึงล่วงหน้ามาก่อนไม่นำเสด็จพระองค์มาด้วยกันล่ะมโหสถจึงกราบทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์ได้รับพระบรมราชโองการจากเจ้าเหนือหัวให้มาสร้างพระราชนิเวศเตรียมไว้เป็นที่ประทับของพระองค์เมื่อเสด็จมาสู่ปัญจาลนครพระเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทรงทราบเช่นนั้นก็ตรัสชื่นชมมโหสถว่าดีแล้วพ่อบัณฑิตเธอจงอย่ารอช้าอยู่เลยรีบเร่งเตรียมการต้อนรับพระราชาของเธอให้เต็มที่แม้เธอเองเนี่ยก็จงพำนักอยู่ในที่นี่นะให้สุขสำราญเถิดและจงรอคอยไปจนกว่าเจ้าเหนือหัวของเธอจะเสด็จมาถึงก็แล้วกันและยังได้รับสั่งกับมโหสถต่อไปอีกว่าพ่อมโหสถถ้าเธอคงไม่ลำบากใจเนี่ยเราจะขอให้เธอจงช่วยดูแลกระทำภารกิจที่เห็นว่าสมควรแก่เราบ้างสิ่งใดที่ควรจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทนุบำรุงให้แข็งแรงเราขอให้เธอใช้ความเป็นบัณฑิตเนี่ยได้มาช่วยพัฒนาบ้านเมืองของเราทีจนกว่าพระราชาของเธอจะเสด็จมาน่ะมโหสถเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีจึงรับอาสาสนองงานตามพระราชดำรัสของพระเจ้าจุลนีทันทีนับแต่วันแรกที่เข้ามาพำนักอาศัยอยู่ในดินแดนของฝ่ายศัตรูมโหสถบัณฑิตก็มิได้นิ่งนอนใจคอยเฝ้าสังเกตเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในพระนครอยู่ตลอดเวลามโหสถสนใจไต่ถามถึงสิ่งใหม่ๆรอบตัวกระทั่งรู้หมดว่าอะไรเป็นอะไรทั้งระบบเส้นทางเข้านอกออกในประตูใหญ่ประตูน้อยตรอกซอกซอยต่างๆตลอดจนระเบียบปฏิบัติภายในพระราชวังทั้งนี้ก็เพื่อจะได้วางแผนรับมือศัตรูได้ทันท่วงทีวันหนึ่งมโหสถขึ้นไปสู่พระราชนิเวศที่ประทับของพระเจ้าจุลนีขณะหยุดยืนอยู่ตรงเชิงบันไดพระมหาปราสาทมโหสถเกิดความคิดขึ้นมาว่าเราน่ะควรสร้างประตูอุโมงค์ขึ้นตรงเชิงบันไดนี่แหละแต่ถ้าเราลงมือขุดปากอุโมงค์ขึ้นตรงนี้น่ะ
บันไดก็คงจะทรุดลงมาแน่ขณะนั้นมโหสถคิดว่าหากเราไม่รองพื้นบันไดซะก่อนเวลาขุดอุโมงค์มาถึงตรงนี้บันไดก็จะทรุดลงมาจนผิดสังเกตแต่หากได้ลาดกระดานใหญ่ๆรองรับเชิงบันไดซะหน่อยนึงบันไดก็ไม่มีทางทรุดอีกทั้งยังจะช่วยพรางตาให้ไม่มีผู้ใดล่วงรู้ทางลับใต้ดินนี้ได้เมื่อกำหนดแผนไว้ในใจเรียบร้อยแล้วมโหสถจึงเข้าเฝ้าเพื่อทูลเสนอเรื่องนี้แด่พระเจ้าจุลนีทันทีขอเดชะมหาราชเจ้าก่อนหน้าที่ข้าพระองค์จะมาเข้าเฝ้าในวันนี้นะข้าพระองค์ยืนรออยู่ที่เชิงบันไดนานพอควรจึงลองสำรวจดูบริเวณโดยรอบได้เห็นข้อบกพร่องอยู่อย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าค่ะอะไรหรือพ่อบัณฑิตพระเจ้าจุลนีทรงซักข้อบกพร่องที่ข้าพระพุทธเจ้าจะกราบทูลก็คือตรงเชิงบันไดที่ทอดลงกับพื้นดินนั้นน่ะไม่มีสิ่งใดรองรับอยู่เลยหากปล่อยไว้เช่นนี้เนี่ยไม่ช้าบันไดก็คงต้องพังลงมาอย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ทรงทราบเช่นนั้นจึงมีพระดำรัสถามว่าแล้วเราควรทำอย่างไรดีล่ะหากว่าพระองค์ทรงเห็นชอบข้าพระพุทธเจ้าใคร่ขอพระราชทานไม้จำนวนหนึ่งมาปูลาดรองเชิงบันไดให้มั่นคงแข็งแรงพระพุทธเจ้าค่ะครั้นพระเจ้าจุลนีทรงทราบว่ามโหสถขวนขวายในกิจที่ชอบที่ควรก็ทรงพอพระทัยยิ่งนักทรงรับสั่งอนุญาตทันทีโดยที่ไม่ได้ทรงเฉลียวพระทัยแต่อย่างใดและยังเข้าพระทัยอีกด้วยว่ามโหสถน่ะถึงกับออกปากรับอาสาทำงานเหล่านี้ก็เพราะมีความจงรักภักดีต่อพระองค์เชิญเถิดพ่อบัณฑิตเชิญหาไม้มาปูลาดรองเชิงบันไดให้มั่นคงแข็งแรงตามความปรารถนาเถิดเธอจงช่วยจัดการไปตามที่เห็นสมควรเถอะครั้นได้รับพระบรมราชาอนุญาตให้สามารถทำได้ตามต้องการมโหสถจึงได้เริ่มดำเนินการตามแผนของตนทันทีลำดับนั้นมโหสถได้เรียกพวกช่างไม้ซึ่งเป็นคนของตนมาช่วยกันรื้อบันไดเก่าออกแล้วให้ปูลาดแผ่นกระดานใหญ่ตรงบริเวณที่กำหนดจะให้เป็นปากอุโมงค์นั้นน่ะครั้นตรึงกระดานนั้นจนแน่นหนาดีแล้วก็ให้พาดบันไดตามเดิมแต่ให้ก่ออิฐโบกปูนจนแน่นหนากระทั่งมั่นใจได้ว่าแข็งแรงทนทานและไม่มีทางพังทลายลงมาง่ายๆเพียงวันเดียวเท่านั้นแผนการของมโหสถก็เสร็จสิ้นไปแล้วขั้นหนึ่งวันรุ่งขึ้นมโหสถเข้าเฝ้าพระเจ้าจุลนีอีกครั้งแต่ครั้งนี้นะมโหสถกราบทูลขอพระราชทานที่ว่างสำหรับสร้างพระราชนิเวศถวายแด่พระเจ้าวิเทหราชข้าแต่สมมติเทพบัดนี้ข้าพระองค์กำลังแสวงหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับสร้างพระราชนิเวศหากใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพื้นที่ให้เป็นที่ประทับของเจ้าเหนือหัวของข้าพระองค์ณที่แห่งไหนข้าพระองค์ก็จะพึงปฏิบัติตามพระราชอัธยาศัยกระทำให้เป็นที่ต้องพระราชหฤทัยของท้าวเธอพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทรงดีพระทัยอยู่ว่าเหยื่อน่ะกำลังใกล้เข้ามาติดกับดักแล้วจึงไม่ได้ทรงเฉลียวพระทัยแม้แต่น้อยได้ตรัสว่าเอาสิพ่อบัณฑิตเราอนุญาต
พระองค์ทรงเห็นว่าสถานที่ใดจึงจะควรพระพุทธเจ้าค่ะมโหสถทูลถามพระเจ้าจุลนีทรงพระสวนเบาๆพลางตรัสว่าจะยากอะไรกันเล่าเว้นแต่ที่อยู่ของฉันเท่านั้นล่ะนอกนั้นในเขตพระนครนี้ทั้งหมดหากเธอต้องการจะสร้างในที่ใดน่ะก็สุดแล้วแต่เธอจงเลือกเอาตามความชอบใจเธอพระราชดำรัสของพระเจ้าจุลนีในครั้งนี้ทำให้มโหสถถึงกับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ด้วยความดีใจว่านี้น่ะเป็นโอกาสทองของเราอีกรอบนึงละที่สามารถกำหนดที่ตั้งพระราชนิเวศของพระเจ้าวิเทหราชได้และยังสามารถเป็นใหญ่ในที่ดินทั้งหมดในเมืองปัญจาลนครอีกด้วยแต่ว่าแผนการของมโหสถขั้นต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป